بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้นะทางพวกเรานะครับทีมงานอาฮาชิดนะครับได้มีโอกาสพบปะกับพี่น้องอีกนะแล้วก็หัวข้อนะครับก่อนนี้ก็ตอบสลามพี่น้องเลยนะครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะหัวข้อนะครับที่จะพูดคุยในค่ำคืนนี้นะครับตาช่างแห่งความเที่ยงตรงนะตาช่างแห่งความแท้จริงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะพูดคุยนะครับพี่น้องในเรื่องวันนี้นั่นคือการเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราจะเจอนะในวันกิยามะห์นะนั่นก็คือการช่างอามันความดีความชั่วที่เรามีชีวิตนะตลอดมาตั้งแต่เราอาเคนบาเลกเนี่ยจนกระทั่งเราเสียชีวิตนะในแผ่นบันทึกความดีความชั่วต่างๆทั้งหมดนะอามันต่างๆทั้งหมดเราจะถูกตัดสินในวันกิยามะห์และวันนั้นแหละครับพี่น้องที่เป็นวันที่จะตอบแทนและจะเป็นคำตอบว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่ขาดทุนหรือไม่ขาดทุนดังนั้นการชั่งอามันในหลักอะกีดะห์นะเลยนะครับพี่น้องอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับพี่น้องว่ามุสลิมทุกคนจะต้องถูกชั่งอามันของเขาในวันกิยามะห์นะทั้งความดีและความชั่วทั้งหมดเราจะถูกชั่งณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังนั้นสิ่งที่จะถูกชั่งพี่น้องอัลอะมาลุลอิบาดนั่นก็คืออามันของบ่าวของพระองค์นะอามันของบ่าวของพระองค์ทั้งหมดนะที่จะถูกชั่งแล้วก็ตัดสินในวันกิยามะห์นะครับโดยที่ในวันนั้นเนี่ยจะไม่มีการถูกอธรรมแม้แต่นิดเดียวฟะลาซุลมะจะไม่มีการถูกอธรรมตรงเลยครับพี่น้องดังที่อัลลอฮ์บอกนะครับใครก็ตามไม่ยะมัลมิสกอละซะรอตินคอยรอยะรนะครับว่าไม่ยำมันมิสกอลชั่วรถินอะไรว่าไม่ยำมันมิสกอลเซรถินนะครับใครก็ตามพี่น้องครับว่าไม่ยำมันมิสกอลเซรถินค่อยรอยระว่าไม่ยำมันมิสกอลอะปนิมิสกอลดูร์วอลเบลลืมเลยมิสกอลพร้อมเอ้ยทั้งหมดจะเป็นความดีหรือความชั่วชั่วรอยระนะครับมิดกอลาซาโรตินชัรไรยะรอนะอัลฮัมดุลิลลาห์ลืมบะเละบะเละลืมเหมือนกันจะเป็นความดีที่นิดเดียวเขาก็จะได้เห็นและใครที่ทำความชั่วนิดเดียวนะมิดกอลาซาโรตินชัรไรยะรอความชั่วนิดเดียวเขาก็จะได้เห็นนั่นคือสิ่งที่จะเห็นแน่นอนพี่น้องในวันกิยามะห์นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกนะจะคือจะไม่ถูกอธรรมในตรงนี้คืออะไรพี่น้องเดิมทีเดียวอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกชัดเจนพี่น้องครับในเรื่องความยุติธรรมของอัลลอฮ์อุลามะห์จึงมากล่าวเป็นมาตันนะครับฟะลาซุลมะไม่ถูกอธรรมดังนั้นในวันนั้นเนี่ยวันที่ทุกคนนะครับพี่น้องเวลาตุจซูนะครับพวกท่านจะไม่ถูกตอบแทนนะครับอิลลามาคุนตุมตะมะลูนนอกจากในสิ่งที่พวกเจ้าได้ทำเอาไว้เท่านั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องจะเยอะจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่เราจะถูกตอบแทนตามที่อามันเราทำทั้งหมดนั่นในวันกิยามะห์ด้วยกับการชั่งอามันนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับพี่น้องว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์เช่นนี้จริงๆในวันกิยามะห์นะมีหะดีษหนึ่งพี่น้องแต่ไม่ได้ถึงกับหะดีษซอฮีห์นะครับเป็นหะดีษอัสซันกอรีบนะอิหม่ามติรมิซีพี่น้องได้บันทึกนี่เป็นเงื่อนไขของอิหม่ามติรมิซีนะอิหม่ามติรมิซีได้บันทึกนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ที่จะถูกจะชั่งในวันกิยามะห์ตรงนี้เอาไว้ว่านะครับจากท่านนะครับอันนัสบินอานัสบินมาลิกนะอันอบีหรือจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยพี่น้องได้บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนะได้ถามท่านนบีว่าซะอัลตุนนบียะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอานัสเนี่ยได้ขอท่านนบีเนี่ยให้ท่านรอซูลเนี่ยได้ชะฟาอะห์ท่านในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องท่านนบีเนี่ยก็เลยตอบกับท่านอานัสว่าอานาฟาอิลฉันจะช่วยฉันจะทำนั่นคือเรื่องการขอชะฟาอะห์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะครับให้เราเนี่ยพ้นจากนรกของอัลลอฮ์พ้นจากการถูกอาซาบท่านนบีบอกอานาฟาอิลหมายความว่าอินชาอัลลอฮ์ท่านนบีจะช่วยท่านอานัสจึงถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกกุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฟะอัยนาอัตลุบุกดังนั้นยารอซูลุลลอฮ์แล้วจุดตรงไหนที่พวกเราเนี่ย
ฉันเนี่ยจะไปขอความช่วยเหลือจากท่านณจุดที่ใดท่านนบีจึงตอบกับท่านอานัสบินมาลิกว่าอุตลุบนี้ดังนั้นท่านจงไปหาฉันสถานที่แรกเลยนะครับพี่น้องนะนั่นก็คืออัลซิรอตนั่นก็คือณที่อัลซิรอตนะสะพานที่เราจะข้ามไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ท่านนบีบอกกับท่านอานัสบินมาลิกท่านอานัสจึงถามอีกว่าฟะอิลลัมอัลกากถ้าเราไม่เจอท่านที่ซิรอตละยารอซูลุลลอฮ์ณที่ใดเราจะเจอท่านท่านนบีจึงบอกว่าฟัตลุบนีอินดัลมีซานดังนั้นจงไปหาฉันนะที่ตาช่างมีซานตรงนี้แหละพี่น้องตาช่างตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเรื่องราวการช่างอามันในวันกิยามะห์เกิดขึ้นจริงและจุดตรงนั้นเนี่ยนะครับในหะดีษที่อิหม่ามติรมิซีบันทึกเนี่ยบอกว่าเป็นจุดที่เรามีสิทธิ์ที่จะไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะให้ขอชะฟาอะห์ช่วยเหลือแก่พวกเรานะครับอินดัลมีซานท่านอานัสถามอีกฟะอินลัมอัลกากะอินดัลมีซานแล้วถ้าเราไม่เจอท่านที่ตาช่างละยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงบอกว่าฟัตลุบนีอินดัลฮาวดนะครับดังนั้นจงไปหาฉันที่อัลฮาวดอัลฮาวดเนี่ยก็คือบ่อน้ำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบ่อน้ำเนี่ยนะพี่น้องอุมมะห์ท่านนบีทุกคนจะได้ดื่มนะอุมมะห์ของท่านทุกคนจะได้ดื่มแล้วถ้าดื่มบ่อน้ำนี้ไปแล้วดื่มน้ำจากบ่อนี้แล้วเราจะไม่หิวน้ำกระหายน้ำอีกตลอดกาลภาชนะในการตักน้ำดื่มมีจำนวนมากยิ่งกว่าดวงดาวพี่น้องที่รักมีจำนวนมากนั่นแหละครับเราเลยบอกว่าท่านนบีบอกสามที่นี้นะฟะอินนี่แท้จริงฉันเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าจะอยู่ในสามที่นี้แน่นอนเพื่อที่จะให้ประชาชาติได้มาขอความช่วยเหลือจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นพี่น้องวันกิยามะห์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัววันที่ลูกหลานจะช่วยอะไรเราไม่ได้วันที่สมบัติจะช่วยอะไรเราไม่ได้วันที่เงินทองทั้งหมดอำนาจชื่อเสียงพี่น้องจะช่วยอะไรเราไม่ได้เลยวันนั้นลายันฟาอูมาลูวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮบิกอลบินซะลิมวันที่สมบัติและลูกหลานจะช่วยใดๆเจ้าไม่ได้นอกจากบรรดาผู้ที่มาหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจบริสุทธิ์เท่านั้นวันที่จะไม่ยังประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นลาดินาร์วะลาดิรอัมไม่ว่าจะเป็นดีนาร์ไม่ว่าจะเป็นดิรฮัมไม่ว่าจะเป็นกี่พันล้านพี่น้องนอกจากอามันของพวกเราเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารอดในวันกิยามะห์นะครับพี่น้องลองถามตัวผมและตัวท่านและตัวทุกคนวันนี้เรากำลังสุขสบายและกำลังเพลิดเพลินกับความสุขในดุนยาจนบางครั้งทำให้เราลืมพี่น้องครับลืมว่าวันหนึ่งเราต้องกลับหาสู่อัลลอฮ์นะ การสะสมทรัพย์ทำให้เราลืมว่าวันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีความสุขในดุนยาเราลืมพี่น้องว่าวันหนึ่งเราต้องไปอยู่หน้าตาช่างแล้วช่างอามันความดีความชั่วเรามุมินที่ซอลแลพี่น้องครับเขาจะไม่มองข้ามอามันแม้แต่เล็กน้อยก็ตามอย่าลืมนะครับพี่น้องชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์นะแค่ตัดกิ่งไม้ออกจากถนนแค่นั้นเองเขารู้สึกว่ากิ่งไม้นี่มันขวางพี่น้องเขาเวลาจะเดินผู้คนจะเดินก็ลำบากกิ่งไม้มันเกี่ยวเขาตัดกิ่งไม้นี้ทิ้งเพื่อให้ความสะดวกนะแก่พี่น้องที่จะเดินผ่านบนถนนนี้แค่นั้นพี่น้องอัลลอฮ์ให้เขาเข้าสวรรค์หญิงโสเภณีคนหนึ่งตักน้ำให้สุนัขดื่มพี่น้องอัลลอฮ์ให้เข้าสวรรค์ผู้หญิงคนหนึ่งเข้านรกเพราะไม่ให้อาหารแมวจนตายอัลลอฮ์เอาเข้านรกชายคนหนึ่งเข้านรกด้วยกับแมลงวันตัวเดียวชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันตัวเดียวเนื่องอะไรครับพี่น้องอามันเนี่ยไม่มีเล็กมีใหญ่ทั้งหมดคือสิ่งที่สำคัญแล้วมุมินทั้งหมดต้องให้ความสำคัญกับทุกอามัลเลยวันนี้เราไม่เห็นหรอกครับพี่น้องว่าที่นบีบอกนะการยิ้มเป็นซอดาเกาะคือเรายิ้มให้กับพี่น้องด้วยความบริสุทธิ์ใจเราได้บุญเราไม่เห็นหรอกพี่น้อง เพราะบุญไม่ได้มาเป็นรูปเงินหรือไม่ได้มาเป็นเลเวลแล้วไม่ได้มาเป็นแบบทรัพย์สมบัติที่เราจะสะสมในเลขบัญชีได้ถ้ายิ้มแล้วได้ตังค์นะผมว่าวันนี้คนยิ้มเหมือนบ้าเลยพี่น้องนอนก็ยิ้มกินก็ยิ้มยืนก็ยิ้มฉี่ยังยิ้มเลยนะเจอใครยิ้มหมดถ้าการยิ้มอัลลอฮ์ตอบแทนเป็นเม็ดเงินเรายิ้มทั้งวันแน่นอนพี่น้องเรายอมให้คนเรียกว่าบ้าแต่ยิ้ม อัลลอฮ์ไม่ได้ตอบเป็นเม็ดเงินแต่อัลลอฮ์ตอบแทนเป็นผลบุญดังนั้นผลบุญเราไม่เห็นมุมินที่อีมานที่เชื่อมั่นเขาจะเชื่อมั่นในความดีอย่าดูถูกความดีเล็กน้อยพี่น้องครับนะเราจะเห็นผลความดีทั้งหมดที่เราทำในวันที่วิญญาณเราหลุด
หลุดออกจากร่างวันที่เราเจอกับอัลลอฮ์วันที่เราลงกุโบร์วันนั้นแหละครับพี่น้องฮัตตะซุรตุมุลมะกอบิรจนกว่าพวกท่านจะไปกุโบร์ท่านจะเห็นหมดเลยเห็นหมดพี่น้องความดีที่เราทำแม้แต่นิดเดียวดังนั้นตาช่างพี่น้องที่รักครับวัลวัซนุยอมอิซินิลฮักนะคือเรื่องของตาช่างในวันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความจริงและเป็นสัจธรรมฟะมันซะกุลัตมะวาซีนดังนั้นใครก็ตามที่ตาช่างความดีของเขาหนักอัลลอฮ์บอกว่าฟาอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ได้รับชัยชนะนี่อัลลอฮ์บอกนะพี่น้องในวันกิยามะห์ใครก็ตามฟะมันซะกุลัตมะวาซีนฟาอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนพวกเขาคือผู้ที่ได้รับชัยชนะคนที่อัลลอฮ์บอกชนะเนี่ยนะพี่น้องนั่นคือสวรรค์นะครับดังนั้นชัยชนะในวันกิยามะห์ไม่ได้ถูกวัดด้วยเงินหรือพ่อท่านเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ได้ถูกวัดตระกูลท่านเป็นใครไม่เกี่ยวแต่อัลลอฮ์จะวัดคนไหนสำเร็จหรือไม่ดูที่ว่าตาช่างความดีท่านหนักหรือไม่แค่นั้นเองและอัลลอฮ์บอกอีกนะครับพี่น้องว่าว่ามันคอฟฟัตมาวาซีนและใครที่ตาช่างของเขาเบาความดีของเขาเบาฟาอุลัยกัลลาซีนะคอซิรุอันฟุซุมคนเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่ทำให้ตัวเองขาดทุนพี่น้องดูการที่อัลลอฮ์ใช้คำพี่น้องครับฟาอุลนะครับอีกัลลาซีนะคอซิรุอันฟุซุมเขาทำให้ตัวเขาเองขาดทุนวันนี้เราทำชั่วไม่มีใครบังคับนะครับพี่น้องเราจะดูดยามาเราจะไม่ละหมาดเราจะไม่ถือศีลอดเราจะทำร้ายผู้คนไม่มีใครบังคับให้เราทำเราทำเองนะเราเป็นคนทำเองดังนั้นเมื่อเราทำเองวันกิยามะห์เข้านรกอย่าด่าใครพี่น้องจงด่าตัวเองให้เยอะๆและอัลลอฮ์บอกชนเหล่านี้แหละครับพี่น้องอุลัยกัลลาซีนะคอซิรุอันฟุซะฮุมทำให้ตัวเองขาดทุนนี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดในวันกิยามะห์พี่น้องการช่างตาช่างพี่น้องลองนึกภาพวินาทีที่เราลุกจากกุโบวินาทีที่เราเดินไปยังมะห์ชัรวินาทีที่เรารอการสอบสวนจากอัลลอฮ์วินาทีที่เรายืนต่อหน้าตาช่างตาช่างจะใหญ่ขนาดไหนพี่น้องอัลลอฮุอะลัมเราอย่ามโนภาพเพราะเราคิดไม่ถึงแต่วันนี้ที่ผมจะพูดเหตุการณ์ในวันกิยามะห์เนี่ยเวลาอัลลอฮ์จะช่างความดีความชั่วอัลลอฮ์จะช่างแบบไหนพี่น้องนี่คือเราจะคุยกันในค่ำคืนนี้อัลลอฮ์จะช่างแบบไหนความดีความชั่วของเรานะครับวันนี้คืนนี้เราจะพูดคุยอุลามะมีความขัดแย้งกันว่าอัลลอฮ์จะช่างพวกเราในช่างแบบไหนความดีความชั่วทัศนะหนึ่งพี่น้องทัศนะแรกให้ความหมายเอาไว้ว่าอธิบายว่าอันนหูอัลอะมาลูนะครับแท้จริงสิ่งที่อัลลอฮ์จะช่างในตาช่างในวันกิยามะห์เนี่ยนะพี่น้องก็คืออัลอะมาลุนนัฟซูคืออามานตัวมันเลยที่อัลลอฮ์จะเอามาช่างตรงนี้หมายถึงอะไรพี่น้องอามานอิบาดะห์ที่เราทำทั้งหมดในดุนยาละหมาดทำซอดะกะห์ยิ้มให้คนอภัยให้คนทำดีทุกอย่างไปในวันกิยามะห์มันจะมาเป็นรูปร่างมาชาอัลลอฮ์มันจะมาเป็นรูปร่างแบบไหนไม่มีใครรู้มันจะมาเป็นรูปร่างนะครับพี่น้องตะจัสซัมมาเป็นรูปร่างละหมาดตะฮัจญุดมาเป็นรูปร่างการถือศีลอดมาเป็นรูปร่างนะครับพี่น้องการอ่านอัลกุรอานมาเป็นรูปร่างความชั่วก็มาเป็นรูปร่างเหมือนกันมันจะมาเป็นรูปร่างพี่น้องครับช่างความดีความชั่วมันจะมาเป็นรูปร่างอุลามะที่ยึดทัศนะนี้นะพี่น้องก็เอาหลักฐานนะครับจากหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์มากพี่น้องเราจะเห็นนะการซิกเก็ตของเรามันจะมายังไงในวันกิยามะห์มันจะมารูปร่างแบบไหนหะดีษเนี่ยเราจำได้ท่านนบีบอกว่าคะลิมะตันคอฟิฟะตันนะคะลิมะตันฮะบีบะตันอิลารอห์มานคำสองคำเป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์อัลรอฮ์มานนะคอฟีฟะตันอัลลิซันและคำสองคำนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่เบาลิ้นมากคือพูดง่ายนะครับพี่น้องซะกีละตันฟิลมีซันและคำสองคำนี้เนี่ยจะมีน้ำหนักมากในตาช่างในวันกิยามะห์มาชาอัลลอฮ์แสดงว่าสองคำนี้เนี่ยมันจะมาเป็นรูปร่างลงไปในตาช่างในวันกิยามะห์และสองคำนี้ท่านนบีบอกว่ามันหนักมากๆซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิ
ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีม2คําเองพี่น้องใครขยันกล่าวซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีม2คํานะกล่าวง่ายนะแต่ไม่ติดหรอกถ้าเราไม่ฝึกเราไม่ติดหรอกพี่น้องเราติดอย่างอื่นนะซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิซุบฮานัลลอฮิลอะซีม2คํานี้เนี่ยท่านนบีบอกมันจะหนักมากมันจะมีน้ําหนักในตาช่างในวันกิยามะห์อุลามะห์จึงเอาหะดีษนี้นะครับพี่น้องแล้วก็มาการอิสติมบัตมาวิเคราะห์เป็นฮุกมว่าในวันกิยามะห์อามานทั้งหมดที่เราทํามันจะมาเป็นรูปร่างรูปร่างแบบไหนอัลลอฮุอะลัมความชั่วจะมาเป็นรูปร่างความดีจะมาเป็นรูปร่างแล้วอามานทั้ง2อย่างเนี่ยทั้งความดีและความชั่วก็จะขึ้นไปช่างบนตาช่างถ้าความดีหนักกว่าฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิอูนเราชนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์เราเห็นสวรรค์เราได้เข้าสวรรค์นะครับพี่น้องถ้าเราชนะถ้าเราความดีมันหนักกว่าวันนั้นเราจะเห็นด้วยตาเราเองวันนั้นเราจะเห็นพฤติกรรมความชั่วที่เราทําในดุนยามันจะมาปรากฏต่อหน้าเราเลยจะไม่มีใครถูกอธรรมและอัลลอฮ์จะไม่อธรรมใครเราจะเห็นความดีความชั่วที่เรามีชีวิตในดุนยาทั้งหมดณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนั้นจะไม่มีใครหนีจากพระองค์ไปได้แม้แต่วินาทีเดียวจะไม่มีอามันใดนะครับพี่น้องที่พี่น้องที่อัลลอฮ์ลืมแม้แต่อามันเดียวตั้งแต่พี่น้องอักเกนบาเล็กจนตายไม่มีอามันไหนที่อัลลอฮ์ไม่ที่อัลลอฮ์ลืมวะมัลลอฮุบิฆอฟิลินอัมมาตะอ์มะลูนและอัลลอฮ์นั้นไม่ลืมในสิ่งที่พวกเจ้ากระทําความชั่วอัลลอฮ์ไม่ลืมความดีอัลลอฮ์ไม่ลืมพี่น้องทั้งหมดจะปรากฏณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์พี่น้องชั่วแล้วรีบตอบัตนะผิดแล้วรีบขอโทษผิดกับใครรีบไปขอโทษคนนั้นผิดอะไรกับอัลลอฮ์อิสติกฟาร์มากๆก่อนที่วันที่ความชั่วจะปรากฏเป็นรูปร่างแล้วท่านจะหนีไปไหนไม่ได้เลยท่านจะถูกชั่งอย่างชัดเจนในวันกิยามะห์นี่คืออุลามะห์ที่ทัศนะว่าอามันเนี่ยจะมาเป็นรูปร่างพี่น้องมาชาอัลลอฮ์และอีกอะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับพี่น้องนะในเรื่องของอัลกุรอานนะอัลกุรอานเนี่ยท่านนบีบอกอิกรออูท่านทั้งหลายจงอ่านนะเอาง่ายๆพี่น้องท่านนบีบอกเนี่ยอิกรออุลกุรอานท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานฟะอินนะฮูแท้จริงอัลกุรอานเนี่ยยะตียะมัลกิยามะชะฟีอะลิอัศฮาบีวันกิยามะห์กุรอานจะมาช่วยชะฟาอะห์คนที่อ่านมันและในบางหะดีษพี่น้องที่รักครับโดยเฉพาะ2ซูเราะห์พี่น้องอย่าทิ้งนะอ่านนะ1ซูเราะห์บะเกาะเราะห์2ซูเราะห์อาลอิมรอนฟะอินนะฮูมาตะตียานียอมัลกิยามะกะอันนะฮูมากะมามะตันซูเราะห์บะเกาะเราะห์กะอาลอิมรอนมันจะมาเหมือนก้อนเมฆในวันกิยามะห์มาเป็นรูปร่างนะครับพี่น้องแล้วมันก็จะไปอยู่ในตาช่างความดีของเรามาชาอัลลอฮ์กุรอานปกติเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยมันก็จะไปเป็นรูปร่างและไปอยู่ในน้ำหนักตาช่างแห่งความดีอยู่แล้วแต่นี่พิเศษเจาะจงไปว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์และอาลอิมรอนนะครับพี่น้องเปิดกุรอานแน่นอนบะเกาะเราะห์อาลอิมรอน2ซูเราะห์นี้พี่น้องอ่านนะมันจะมาในวันกิยามะห์เป็นรูปเหมือนกับเมฆดำมาเลยนะครับพี่น้องเหมือนกับก้อนเมฆและมันจะมีน้ำหนักในตาช่างในวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่อุลามากล่าวนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์จะชั่งอามานในวันกิยามะห์ด้วยกับเอาอามานเนี่ยขึ้นไปชั่งบนตาช่างเลยตาช่างใหญ่ขนาดไหนพี่น้องวัลลอฮุอะลัมสติเราคิดไม่ถึงหรอกครับพี่น้องแต่รู้อย่างเดียวว่าตาช่างของอัลลอฮ์นี้จะไม่ซอลเลมเราแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวทั้งหมดคือความจริงที่จะวัดวันนั้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกหากเราเห็นตาช่างความชั่วเราหนักกว่าความดีอย่าด่าใครพี่น้องอย่าประณามใครเราเป็นคนชั่วเองอัลลอฮ์ให้โอกาสเราตาบัดตัวแล้วอัลลอฮ์ให้โอกาสเราเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอัลลอฮ์ให้โอกาสเราที่จะกลับมาเป็นคนดีแต่เราไม่สำนึกใช่หรือไม่อัลลอฮ์ให้มีชีวิตเรายืนยาว60ปี70ปีถึงจะตายเราไม่เคยสำนึกและไม่เคยกลับมาเป็นคนดีของอัลลอฮ์ดังนั้นในวันกิยามะห์พี่น้องพอเพียงแล้วที่เจ้าจะสอบสวนตัวเจ้าเอง
เมื่อเจ้าเห็นความชั่วของเจ้าหนักกว่าเจ้ารู้แล้วว่าเจ้าจะไปทิศไหนความหายนะจะเกิดในวันนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรติว่าคนที่ทิ้งละหมาดคนที่ทิ้งศาสนาคนที่ไม่เอาเรื่องศาสนาคนที่ตักกะบุตรคนที่ริยะคนที่ไม่เคยสนใจอะไรกับอิสลามเลยวันนั้นคือคำตอบแล้วท่านจะต้องเสียใจที่สุดพี่น้องช่างตาช่างนะแล้วความชั่วหนักกว่าเนี่ยพี่น้องจะร้องไห้จนน้ำตาเป็นเลือดอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการเตาบัตของท่านอัลลอฮ์จะไม่รับการเปลี่ยนแปลงการเตาบัตท่านจะร้องไห้สำนึกอย่าอัลลอฮ์ฉันจะไม่เอาอีกแล้วอย่าอัลลอฮ์พี่น้องจะละหมาดวันนั้นจนหัวผะหน้าผากท่านทะลุไปข้างหลังอัลลอฮ์ก็จะไม่รับการอามันของท่านอัลลอฮ์จะไม่รับการร้องไห้อัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดอัลลอฮ์จะไม่รับการทำดีใดๆทั้งสิ้นในวันกิยามะห์วันนี้เรายังมีชีวิตพี่น้องครับนี่คือโอกาสที่อัลลอฮ์รักเราเราเลวเราเลวร้ายระยำตำมาขนาดไหนก็ตามพี่น้องวันนี้เรายังไม่ตายหัวใจเรายังเต้นได้นี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เราแล้วนี่คือความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องอยู่ที่เราจะตอบบัตรและสำนึกหรือไม่ณวินาทีนี้เท่านั้นเองวันนี้อัลลอฮ์ให้ผมได้พูดนะมันก็เตือนตัวผมเองด้วยอัลลอฮ์ให้พี่น้องได้ฟังมันก็เตือนตัวพี่น้องถึงเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงหรือยังครับถึงเวลาเราจะละหมาดสุนนัตเราจะละหมาดฟัรดูฮะเวลามันถึงเวลาที่เราต้องขึ้นตาจุดหรือยังถึงเวลาจะดูฮะไหมถึงเวลาจะกล่าวอิสติกฟาร์มไหมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮิอัลซีมผมก็ไม่ติดหรอกครับพี่น้องพูดตรงๆนะเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์พูดสอนมันสงสัยซิกเก็ตบ่อยไม่ผมก็ต้องฝึกเหมือนพวกท่านนั่นแหละผมก็ต้องฝึกเหมือนพวกท่านนะผมก็ยังเลวเหมือนกันพี่น้องเหมือนกันดังนั้นผมกับท่านเนี่ยผมกับพวกเราทุกคนเนี่ยเราเหมือนกันนะเราอยู่ในความพยายามต้องพยายามต่อไปซึ่งกันและกันนะคนพูดไม่ได้ดีกว่าคนฟังนะครับพี่น้องผมแค่ใส่โต๊ะขาวแค่นั้นเองแค่สปอตไลท์ส่งที่ผมไม่ได้บอกผมสิเกตได้ขี้เกียจเหมือนกันขี้เกียจมากด้วยแล้วทำยังไงฮะมันก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองอินชาอัลลอฮ์ในเรื่องอามันนะเตือนตัวผมและพี่น้องเราไปด้วยกันนะนี่คือทัศนะแรกว่าอัลลอฮ์จะเอาอามันเนี่ยให้เป็นรูปเป็นร่างแล้วขึ้นช่างบนตาช่างในวันกิยามะห์ในวันนั้นเลยและเราก็จะได้เห็นนะซาฟะตะลามูนนะครับพี่น้องแล้วพวกเจ้าจะได้รู้นะและไม่ใช่รู้ธรรมดานะพี่น้องรู้แบบไอนุลยักตินสายตาท่านได้มองเห็นจริงๆเลยในวันนั้นนี่คือสิ่งที่จะเจอนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกดังนั้นพี่น้องตรงนี้นะอย่ามองข้ามความดีน้อยนิดและอย่าดูถูกคนที่ทำความดีน้อยนิดเราละหมาดห้าเวลาเราได้ไปมัสยิดอย่าดูถูกนะพี่น้องเราเห็นไอ้วัยรุ่นคนหนึ่งมันขี่มอเตอร์ไซค์สเปะสปะเราอย่าไปมองมันแล้วแบบคนอย่างมึงพี่น้องบางครั้งคนอย่างมึงอะนะเขาอาจจะทำอามันบางอย่างที่อัลลอฮ์พอใจเขาและให้เขาเข้าสวรรค์ก็ได้พี่น้องคิดไม่ถึงหรอกอะไรให้แมขอโทษนะเข้าสวรรค์เนื่องจากให้น้ำหมาดื่มแค่นั้นเองชายคนหนึ่งลงไปในบ่อน้ำตักน้ำให้หมาดื่มให้หมากินเนี่ยอัลลอฮ์เข้าสวรรค์แค่ตักน้ำไม่สุนัขพี่น้องกับบางคนละหมาดเกือบทั้งชีวิตอิบาดัตเกือบทั้งชีวิตแต่ตอนตายสุญูดกับชัยตันวันอียาซุบิลลาห์นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกนี่คือสิ่งที่เกิดพี่น้องเราเลยว่าวันนี้ไม่ดูถูกใครหยุดยุ่งเรื่องชาวบ้านและกลับมายุ่งเรื่องตัวเองหยุดเอาสายตาเราเทียบไปสอดส่องคนอื่นสอดส่องตัวเองอย่าดูถูกอามานที่น้อยนิดนะครับผิดกับใครนะพี่น้องรีบขอโทษเขาก่อนที่เราจะไปต้องไปชำระกันในวันกิยามะห์นี่คือทัศนะแรกนั่นคือเอาอามานชั่งด้วยตัวอามานเองทัศนะที่สองพี่น้องครับอุลามาบอกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์จะใช้ชั่งในวันกิยามะห์นั่นก็คืออัสซุฮฟสหาอิฟหนังสืออามานของเราเนี่ยแหละพี่น้องที่ถูกบันทึกเอาไว้จากรอกีบอติดนะเราได้ยินคนแก่ๆพูดตั้งแต่เด็กว่าเออเวลาเราโตนะมีมาลาอิกะฮ์สองท่านนะรอกีบอติดคอยบันทึกความดีความชั่วจริงจริงพี่น้องเราทั้งหมดมีมาลาอิกะฮ์บันทึกความดีความชั่วอาเกนบาเล็กปั๊บบันทึกทันทีพี่น้องแล้วแผ่นบันทึกเราอยู่กี่ปีฮะเรามีชีวิตในดุนยา70ปี70ปีในการบันทึกอามัน
ของมาลาอิกะฮ์ทั้งสองท่านอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญูนพี่น้องลองคิดสิว่ามันจะหนาขนาดไหนแผ่นบันทึกสมุดบันทึกอันนี้ความชั่วเราตั้งแต่อาเคนวันแรกจนวินาทีนี้พี่น้องเลวทรยศต่ออัลลอฮ์กี่อย่างเต็มหมดเราคิดไม่แค่เราบันทึกไดอารี่วันหนึ่งเนี่ยนะพี่น้องสมุดเป็นเล่มแล้ว50ปี60ปี80ปีพี่น้องอามันทั้งหมดที่ถูกบันทึกถูกบันทึกหมดเลยและอัลลอฮ์จะเอาสมุดบันทึกทั้งสองเล่มนี่แหละครับพี่น้องไปชั่งในวันกิยามะห์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็มีหะดีษนะครับพี่น้องบันทึกอิหม่ามติรมิซีเช่นกันนะหะดีษฮะซันกอรีบนะฮะซันนะครับ ไม่ได้ถึงระดับซอฮีห์แบบนั้นแต่ว่าถือว่าโอเคนะอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องยังเป็นข้อคิดเตือนใจเราได้เหตุการณ์นี้นะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าผมจะสรุปนะพี่น้องว่าแท้จริงในวันกิยามะห์เนี่ยนะพี่น้องชายคนหนึ่งจากอุมมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาเนี่ยได้ถูกเปิดเผยแผ่นบันทึกของเขาเนี่ยนะและแผ่นบันทึกเขาเนี่ยสมุดบันทึกอามานของเขาเนี่ยนะพี่น้องเยอะมากๆเรียกว่าแค่สมุดบันทึกนะพี่น้องสุดลูกหูลูกตาเขาเนี่ยเรามองสุดตาไปเนี่ยอามานที่ถูกบันทึกไว้ยังไม่หมดเลยพี่น้องเยอะมากๆนะเยอะมากๆและถูกถามขึ้นชายคนนี้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ถามเขาว่าในความหมายลองดูซิว่าในแผ่นบันทึกทั้งหมดสมุดอามานที่เจ้าของเจ้าเนี่ยมีส่วนใดไหมที่อัลลอฮ์ได้อาธรรมต่อเจ้าหรือสิ่งที่บันทึกเอาไว้มันไม่จริงมีหรือไม่ยาอัลลอฮ์พี่น้องมองไปสุดลูกหูลูกตาเนี่ยแค่ส่วนเดียวนะพี่น้องมองสุดตาแล้วมันมีอีกไม่รู้กี่สิบส่วนชายคนนี้จะตอบเลยพี่น้องว่าลายารับไม่ยาอัลลอฮ์ทั้งหมดที่พระองค์บันทึกที่มาลาอิกะฮ์บันทึกเอาไว้เป็นความจริงทุกประการฉันทำแบบนี้จริงๆความชั่วที่ฉันทำแบบนี้จริงๆยาอัลลอฮ์ฉันเลวจริงๆยาอัลลอฮ์ฟะพี่น้องฟะตะซิรูบิซัมบิฮิมเขายอมรับในความผิดของเขาทั้งหมดพี่น้องสารภาพความชั่วไม่มีการปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์กล่าวมันชัดเจนมากพี่น้องที่รักครับอะฟะละกะอุซรุนเอาฮะซะนะตุนเจ้ามีข้อแก้ตัวไหมมีอุปสรรคอะไรไหมมีความดีอะไรไหมชายคนนี้บอกละยารับไม่ยาอัลลอฮ์เราไม่มีแล้วพี่น้องแต่อัลลอฮ์ได้กล่าวออกมาความเมตตาของพระองค์ยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์บอกบัลละอินนะละกะอินดะนาฮะซะนะตุนฮะซะนะตันวาฮิดะตันไม่ใช่หรอกโอ้บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยแท้จริงเจ้าเนี่ยมีความดีอยู่หนึ่งอย่างนะซุบฮานัลลอฮ์มีความดีอย่างเดียวทั้งหมดความชั่วนะพี่น้องจนชายคนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าตัวเองมีความดีอะไรหลงเหลือแต่อัลลอฮ์กล่าวมีเสียงนี้กล่าวอัลลอฮ์ว่าเจ้ามีความดีอยู่อย่างหนึ่งณที่เรายาอัลลอฮ์เจ้ามีความดีอยู่อย่างหนึ่งณที่เรานะแล้วก็แผ่นบันทึกหนึ่งได้ออกมาพี่น้องความดีที่ชายคนนี้มีคืออะไรครับพี่น้องฟีฮะأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شايكو ني مي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله مي شهادة سون شهادة بينو مي شهادة سون شهادة ني ينجان الله بن جاو لينجان تن نبي بن رسول تو كم سن أو ما شان نمناك بينو كب أو ما شان نمناكแล้วเราดูสิพี่น้องความชั่วเป็นกระบุงกับความดีที่มีแค่ชาฮาดะตัยมีสองชาฮาดะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์แค่นั้นจึงถูกขึ้นชั่งอามานพี่น้องครับถูกชั่งเราดูด้วยสายตาเนี่ย มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องแต่อัลลอฮ์บอกอินนะกะลาตุซลิมแท้จริงเจ้าจะไม่ถูกอธรรมนะเพราะวันกิยามะห์คือวันคืนสิทธิ์อย่างชัดเจนวันแห่งการให้ความยุติธรรมอย่างเต็มร้อยเจ้าจะไม่ถูกอธรรม
พี่น้องช่างตาช่างพี่น้องที่รักที่มีเกียรติละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อถูกช่างตาช่างปุ๊บฟาตอชะติสัจลัตวะซะกะลัตอัลบิตากะเอาคำกล่าวของศาสดาอิสลามกลายเป็นว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ชายคนนี้มีเนี่ยนะพี่น้องเมื่อวัดกับอามัลความชั่วอะไรต่างๆทั้งหมดละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หนักกว่าหนักกว่านะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรจะหนักไปกว่าชื่อของอัลลอฮ์อัรเราะห์มานอัรเราะฮีมพี่น้องที่รักชายคนนี้ในหะดีษนี้พี่น้องยาอัลลอฮ์รอดด้วยกับที่เขามีอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรเราะซูลุลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องครับวันนี้เราดูเหมือนเลยพี่น้องครั้งที่ท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามขอต่ออัลลอฮ์ซึ่งดุอาจากอัลลอฮ์เป็นดุอาพิเศษถ้อยคำพิเศษอัลลอฮ์บอกกุลยามูซาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มูซาเจ้าจงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านนบีมูซาเนี่ยรู้สึกก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์กล่าวกันทั้งหมดท่านนบีอยากได้อะไรที่เป็นเฉพาะส่วนตัวท่านอัลลอฮ์จึงตอบนบีมูซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับนะถ้าแม้ชั้นฟ้าทั้ง7มูซาและสิ่งที่มีอยู่ในนั้นทั้งหมดนอกจากข้าแผ่นดินทั้งหมดทั้ง7มาอยู่ในตาช่างอันหนึ่งวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟิกัฟฟะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่อีก1ข้างตาช่างหนึ่งมาลัตบิฮินนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะหนักกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือผลบุญอันยิ่งใหญ่พี่น้องกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยิ่งใหญ่จงขยันในการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องนี่คือสิ่งที่จะมีน้ำหนักในตาช่างในวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่ทัศนะที่สองนั่นก็คือเอาสมุดอามันเอาไปช่างพี่น้องวันนั้นเราไม่รู้นะครับพี่น้องว่าบันทึกอามันเราจะเป็นยังไงบ้างเราไม่รู้หรอกครับพี่น้องว่าเบื้องหน้าเราในวันกิยามะห์สมุดอามันความดีและความชั่วอันไหนจะหนักและจะเยอะกว่ากันเราอาจจะไม่ได้มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บริสุทธิ์และอัลลอฮ์รับเหมือนกับชายคนนี้ก็ได้เราไม่รู้หรอกพี่น้องความดีที่เราทำไปทั้งหมดอัลลอฮ์จะรับหรือไม่แต่ที่เรารู้แน่ๆความชั่วที่เราทำผิดแน่นอนพี่น้องพร้อมหรือยังครับที่จะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ยืนต่อหน้าตาช่างในวันกิยามะห์แล้วจังหวะที่ท่านลุ้นแล้วกลัวที่สุดตอนที่จะถูกช่างอามันเพราะนั่นคือชี้ชะตานะชี้วัดว่าท่านจะไปนรกหรือสวรรค์ไม่ใช่จะล้มละลายในดุนยาหรือว่าจะขาดทุนในดุนยานั่นคือกำลังชี้ว่าท่านจะรอดจากนรกหรือไม่วันนั้นพี่น้องเงินพันล้านท่านก็จะไม่เอาลูกที่ท่านรักที่สุดเมียที่ท่านรักที่สุดภรรยาสามีพ่อแม่ทั้งหมดวันนั้นจะไม่เอายูบัสรูนะฮุมยะวัดดุลมุจริมนะครับลายัฟตดีมินอะซาบิยามะอิซินบิบานีถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะมองสายตาประสบกันวันนั้นคนชั่วพร้อมจะหนีจากการลงโทษออกจากการลงโทษถึงแม้จะให้ลูกตัวเองโดนลงโทษแทนเขาก็ยอมพี่น้องสายสัมพันธ์ทั้งหมดจะขาดสะบั้นพี่น้องที่รักเราจะคิดว่าฉันจะรอดหรือไม่ขนาดวันนี้เรารอพี่น้องคนมาชี้ตัวเราอะเรายังกลัวเลยพี่น้องคนมาชี้ตัวว่าเราผิดหรือไม่ผิดเรายังกลัวเวลาศาลจะตัดสินว่าเราจะคุกหรือไม่แล้ววันนั้นไม่ใช่คุกนะครับพี่น้องนั่นคือนรกของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงด้วยมันจึงถึงเวลานะครับพี่น้องว่าเราต้องปฏิบัติต้องเปลี่ยนแปลงและอินชาอัลลอฮ์คนมุมินคนซอลเลห์ลาคาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะห์ซะนูนเขาจะไม่กลัวในขณะที่มนุษย์เขากลัวกันเขาจะไม่เสียใจในขณะที่บรรดามนุษย์เขาเสียใจกันคนมุมินอัลลอฮ์ช่วยเหลือแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นี่คือทัศนะที่2 อีกทัศนะหนึ่งพี่น้องครับสิ่งที่จะชั่งอามันในวันนั้นวันกิยามะห์นั่นก็คืออุลามะห์ทัศนะนี้บอกว่าอัลลอฮ์จะเอาเจ้าตัวเนี่ยพี่น้องขึ้นไปบนตาช่างเลยเอาเรานี่แหละพี่น้องจะขึ้นไปนั่งบนตาช่างแล้วก็วัดเลยว่าดีกับชั่วในตัวเราอันไหนหนักกว่ากันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อุลามะห์ทัศนะนี้เนี่ยนะก็มีหลักฐานอ้างอิงนะครับพี่น้องนะอะดิษซอฮีห์นะครับพี่น้องอัลบานีก็บอกว่าซอฮีห์นะครับอะดิษนี้ครั้งหนึ่งอ่ะพี่น้องท่านอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซออะดะชะจะเราะห์ครั้งหนึ่งท่านอิบนุมัสอูดกำลังปีนต้นไม้อยู่พี่น้อง
นะกำลังปีนต้นไม้อยู่นะเวลาปีนต้นไม้อยู่เนี่ยปรากฏว่าหน้าแข้งขาของท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยมันเผยออกมานะซอฮาบะห์คนอื่นก็เห็นนะเพราะขาอิบนุมัสอูดเนี่ยมันขาเล็กท่านมีเป็นคนที่ขาเล็กมากนะขาเล็กมากผู้คนก็ดูก็แบบโอ้แปลกใจนะว่าขาเล็กอิบนุมัสอูดขาเล็กมากเมื่อท่านนบีเห็นผู้คนแปลกใจในความเป็นขาเล็กๆของอิบนุมัสอูดนะท่านนบีบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์พระองค์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฮุมขาสองข้างนี้นะของอิบนุมัสอูดที่เล็กๆเนี่ยนะฟิลมิซานีอัซกอลุมินอุฮุดขาสองข้างของท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยนะในวันกิยามะห์เนี่ยมีน้ำหนักในตาช่างหนักยิ่งกว่าภูเขาอุฮุดมาชาอัลลอฮ์อิบนุมัสอูดทำอะไรพี่น้องอิบนุมัสอูดไม่ใช่หรอที่เป็นคนไปอ่านกุรอานต่อหน้าพวกกุเรชจนโดนตบโดนทำร้ายเกือบตายอิบนุมัสอูดไม่ใช่หรอครับพี่น้องที่เป็นอาเลมอุลามะในบรรดาซอฮาบะห์อิบนุมัสอูดไม่ใช่หรอครับพี่น้องที่เคียงบ่าเคียงไหลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในนามที่ท่านเป็นชะบับเยาวชนคนหนึ่งขาอิบนุมัสอูด2ข้างมีน้ำหนักในตาช่างวันกิยามะห์ยิ่งกว่าภูเขาอุฮุดนี่คืออุลามะห์จึงให้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะเอามนุษย์เนี่ยพี่น้องขึ้นไปบนตาช่างเลยแล้วก็วัดว่าความดีกว่าความชั่วของเราอะไรหนักกว่ากันช่างกันเห็นๆพี่น้องเห็นเลยในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจึงมีบอกนะอิมามบุคอรีออกมาบันทึกนี้นะพี่น้องบอกว่าอินนะฮูลัยะติรรจุลในวันกิยามะห์เนี่ยนะจะมีชายคนหนึ่งนะตัวอ้วนใหญ่มากแต่พอมาถึงในวันกิยามะห์กลับไม่มีน้ำหนักใดๆเลยนะที่อัลลอฮ์แม้กระทั่งเท่ากับปีกยุงตัวบ้มเลยพี่น้องแต่มาในวันกิยามะห์ปีกยุงยังหนักกว่าชายคนนี้แสดงว่าคนนี้เป็นคนเลวอุลามะห์ชี้ว่านี่ไงอัลลอฮ์เอาคนเนี่ยขึ้นไปนั่งบนตาช่างแล้ววัดความดีความชั่วต่อให้ตัวใหญ่ขนาดไหนพี่น้องสุดท้ายไปวันกิยามะห์ไม่มีน้ำหนักแม้กระทั่งเท่าปีกยุงวันอิยาซุบิลลาห์นี่คือคนเลวพี่น้องแต่อิบนุมัสอูดขาผอมตัวเล็กแต่หนักกว่าภูเขาอุฮุดอีกในวันกิยามะห์นี่คือสิ่งที่เราต้องเจอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มุมินมุสลิมทุกคนต้องเจอเราจะต้องถูกตาชั่งในวันกิยามะห์ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดจะชั่งด้วยกับอามันจะชั่งด้วยกับสมุดบันทึกจะชั่งด้วยกับเจ้าตัวอุลามะห์เอาหะดีษต่างๆมารวมกันแล้วสรุปได้ว่าในวันกิยามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสรุปคือจะเอาทั้งหมดเลยที่พูดถึงเอามาชั่งไว้ทั้งหมดทั้งคนทั้งอามันแล้วทั้งสมุดบันทึกของเราแล้ววันนั้นแหละครับพี่น้องเป็นวันชี้ความตัดสินว่าเราเนี่ย จะรอดหรือไม่รอดทำอะไรใครไว้อย่าคิดว่ารอดนะครับพี่น้องถ้าเขาไม่ยกให้เราวันกิยามะห์เจอแน่นอนเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องก็ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนะรอจุลันมินอัศฮาบิรอซูลมินอัศฮาบิรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งพี่น้องครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยก็มาหาท่านนบีในวันนั้นนะญะลาซะบัยนะยะดัยชายคนนี้ก็มานั่งต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซอฮาบะห์มาหาท่านนบีมานั่งต่อหน้านบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์อินนะลีนะแท้จริงฉันเนี่ยมัมลูกีนฉันมีทาสเยอะยารอซูลุลลอฮ์นะสมัยก่อนมีทาสพี่น้องฉันมีทาสมากแต่พวกข้าทาสเหล่านั้นเนี่ยชอบโกหกฉันพูดแล้วโกหกแล้วบิดพริ้วคดโกงฉันแล้วฝ่าฝืนฉันดังนั้นวะอัดริบุฮุมฉันจึงตีพวกเขาวะอัชตุมุมและฉันก็ด่าพวกเขาตำหนิพวกเขาฉันตีและฉันด่าฉันตำหนิฟะกัยฟะอันนะมินุมฉันจะมีความผิดมีอะไรไหมยารอซูลุลลอฮ์นี่ซอฮาบะห์พี่น้องถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะที่ฉันตีเขาเนี่ยเพราะเขาโกหกบิดพริ้วขี้โกงฉันทรยศฉันฉันจึงตีพวกเขาและฉันก็ตำหนิพวกเขาฉันจะมีความผิดอะไรไหมท่านนบีจึงบอกว่าสรุปนะพี่น้องการที่ทาสโกหกท่าน
คดโกงท่านบิดพริ้วท่านและการที่ท่านลงโทษเข้าไปนั้นถ้าหากการลงโทษของเจ้าเนี่ยนะอียาฮุมบิกอดริซุนูบิฮิมเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าการลงโทษของเจ้าเท่ากับที่เขาทำผิดไปคือบาลานซ์กันไม่ลงโทษเกินความจริงตรงนี้เนี่ยท่านนบีบอกนะกานะกะฟาฟันถ้าอย่างนั้นเนี่ยลาละกะวะอะลาอะลัยกเจ้าไม่มีความผิดอะไรถ้าลงโทษที่พอเพียงนะลงโทษก็ต้องลงโทษแบบพอเพียงนะลงโทษถ้าสมกับความผิดที่เขาทำไม่เยอะเกินไปก็ไม่มีความผิดใดๆแก่เจ้าว่าอินกานะอิกอบุกแต่ถ้าการลงโทษของเจ้าน้อยกว่าความผิดที่เขาทำนะน้อยกว่าคือลงโทษสถานเบาอะนะโทษเขาน่ะ10แต่เราลงโทษแค่8ถ้าทำแบบนี้นะกานะฟัดลันลักก็เป็นความดีสำหรับเจ้ามาชาอัลลอฮ์ถ้าลงโทษเขาทำผิด10เราลงโทษ10ไม่มีปัญหาพี่น้องเจ้ากันแต่ถ้าเขาทำผิด10เราลงโทษแค่8ที่เหลือ 2% ที่เราไม่ได้ลงเป็นผลบุญแก่เราพี่น้องท่านนบีบอกนะแต่ถ้าว่าอินกานะอิกอบุกแต่ถ้าการลงโทษของเจ้าเนี่ยอียะฮุมฟาวกะดูนูบิมถ้าการลงโทษของเจ้าทำเกินกว่าเหตุถ้าทำผิดแค่10แต่เราลงโทษไป15นะถ้าเจ้าทำแบบนี้เจ้าก็ต้องไปรับใช้แล้วไปเอาคืนเจ้าจะถูกเอาคืนนะพี่น้องกับพวกเขาแน่นอนในสิ่งที่เจ้าทำเกินไปนั่นก็คือในวันกิยามะห์โดนแน่นอนท่านนบีพี่น้องจึงบอกนะกับซอฮาบะห์คนนี้นั่นก็คือวะนะดออุลมะวาซีนวันที่อัลลอฮ์จะตั้งตาชั่งแห่งความเที่ยงธรรมและวัดความดีความชั่วผิดกับคนเกินแค่ 1% วันนั้นตาช่างจะชี้วัดชัดเจนซอฮาบะห์ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องร้องไห้เลยกลัวมากกลัวว่าตัวเองจะลงโทษเกินไปซอฮาบะห์คนนี้ร้องไห้พี่น้องครับนะร้องไห้มากจนกระทั่งซอฮาบะห์คนนี้บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์มาอัจิดุชัยอันคอยรอนมินฟิรอกฮาอูลาฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันจะทำตอนนี้ดีที่สุดที่ฉันควรจะทำนั่นก็คืออัชฮะดุท่านจงเป็นพยานนะยารอซูลุลลอฮ์อันนะฮุมอะห์รารุนกุลฮุมฉันขอปล่อยพวกเขาทั้งหมดเป็นอิสระหมดเลยยารอซูลุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องทาสมีเป็นเยอะคนนี้มีอาจจะเป็น10คนพี่น้องแต่เมื่อรู้ว่าความกลัวที่ตัวเองจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แล้วกลัวว่าตัวเองจะลงโทษทาสเกินความจริงจนเราต้องไปถูกเอาคืนในวันกิยามะห์ท่านนซูลท่านจงเป็นพยานฉันขอปล่อยพวกเขาเป็นอิสระหมดเลยทั้งหมดในทาสที่ฉันมีเลิกทาสไปน้องในสมัยท่านนบีซอฮาบะห์ทำมาแล้วครับเลิกทาสปล่อยทาสหมดเลยด้วยกับการที่เขาเนี่ยอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์เขาปล่อยหมดเลยพี่น้องนี่คือความกลัวของซอฮาบะห์กลัวต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แล้ววันนี้เราล่ะครับพี่น้องความชั่วที่เราทำไปถ้าเราไม่อิสติกฟารไม่ขอโทษต่ออัลลอฮ์ตาช่างแห่งความเที่ยงตรงตาช่างแห่งความสัตย์จริงรอเราอยู่ในวันกิยามะห์ดังนั้นท้ายสุดนี้นะครับพี่น้องผมก็ขอเตือนตัวผมและพี่น้องทั้งหมดอินชาอัลลอฮ์อย่าดูถูกความดีเล็กน้อยและอย่าดูถูกคนที่ไม่ใช่เหมือนเราเพราะไม่มีใครรู้หรอกครับพี่น้องว่าใครดีกว่าใครมันความดีมันวัดไม่ได้ที่เขาความดีมันวัดไม่ได้ที่โต๊ะขาวนะความดีวัดไม่ได้ที่หมวกกับเปียวสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่มีคุณค่าใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับนะณที่อัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แต่ที่จะมีน้ำหนักและมีคุณค่าที่สุดอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮ์อัตกอกุมคือคนที่มีความยำเกรงที่สุดในหมู่พวกเจ้าวันนี้เราพยายามตัวเรานะพยายามตัวเราและตัวท่านแล้วก็ขอดุอาถ้าเรายังเลวอยู่ขอให้เราได้เตาบัตตัวแต่ถ้าเราทำดีบ้างแล้วก็ขอให้ดำรงความดีต่อไปและอย่าประมาทเพราะวันหนึ่งเราอาจจะเลวได้เหมือนกันนะอูซบิลลาฮ์มินซาลิกนะนะอินชาอัลเลาะห์นะครับเราเตือนซึ่งกันและกันนะพี่น้องนะอย่าลืมขอโทษอัลเลาะห์ให้เยอะๆแล้วก็อิบาดัตพยายามให้สม่ำเสมอนะครับเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องทุกท่านอินชาอัลเลาะห์นะครับ 3:00 มีคำถามมั้ย41นาทีนะ อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่ผมอ่านให้ฟังแล้วนะไปขอโทษเขาแล้วแต่เขาก็ไม่ยกให้แค้นฝังหุ่น
รู้ใจมันจะดำเลยขนาดนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวอัลลอฮ์รู้เจตนาเราและอัลลอฮ์ก็รู้เจตนาเขาเราสำนึกผิดเราต้องการเปลี่ยนแปลงขอโทษแล้วอะไรต่างๆแล้วอัลลอฮ์ไม่บังคับเกินความสามารถนะไม่ต้องกลัวนะเราเตาบัตตัวด้วยบริสุทธิ์ใจและเขาอยากจะให้เราไปนรกเขาบอกกูไม่ยกให้มึงด้วยอารมณ์คนอาฆาตแค้นแบบนี้ไม่ใช่แบบอย่างท่านนบีแน่นอนแต่คนที่ต้องการกลับตัวนี่คือแนวทางที่นบีสอนไว้ดังนั้นไม่ต้องกลัวเรากลับตัวอย่างบริสุทธิ์เราพยายามอย่างเต็มที่และเขาอาฆาตจิตวิปริตอุบาทแบบนี้พี่น้องครับดังนั้นเราสุดความสามารถอินชาอัลลอฮ์หวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์นะอย่านะครับพี่น้องไปอาฆาตแค้นแบบเอาเป็นเอาตายเราเลวกับอัลลอฮ์ขนาดไหนอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเตาบัตเลยพี่น้องแล้ววันนี้เรากับมนุษย์เนี่ยไอเรานี่มันขี้เหม็นนะพี่น้องมันไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยฉะนั้นอย่าไปอะไรเยอะอาฆาตไม่นี่คนเขาอุตส่าห์มาขอโทษนะครับพี่น้องยุตินะครับให้เขานะอินชาอัลลอฮ์นะครับจานถ้าเราละหมาดแล้วเราปวดตดขึ้นมาควรทำยังไงครับถ้าหากเป็นอิหม่ามควรทำไงควรตดอะไรครับพี่น้องแล้วมันอั้นไม่ไหวถ้ามันอั้นได้อยู่ก็แต่ถ้ามันแบบโอ้โหแบบเอ้ยแบบนี้พี่น้องออกไปเถอะครับเดี๋ยวไอ้คนข้างหลังขึ้นเป็นอิหม่ามต่ออย่าไปอั้นแบบตัวสั่นปับละหมาดไม่คุ้มชั่วไปตดต่อไปนะแล้วก็อันละหมาดใหม่แล้วมาละหมาดอย่าไปอั้นอั้นทำไมไม่เข้าใจชีวิตนะไม่ต้องอั้นพี่น้องขึ้นหัวเดี๋ยวลมขึ้นไปตดซะจะได้สบายนะแต่ถ้ามันนิดๆหน่อยๆยังอั้นอยู่ก็โอเคว่านไปแต่ถ้ามันแบบโอ้ยแบบไม่ไหวแล้วอย่าเลยพี่น้องขอโทษนะพูดหยาบจะขี้จะตดจะฉี่ถึงขนาดตัวสั่นอยู่ไม่ไหวแล้วออกเถอะครับเข้าส้วมนะแล้วก็จะจบทุกปัญหาอินชาอัลเลาะห์นะครับอานัมดุลิลละห์นะครับละหมาดซุบฮ์ต้องกุนูดมั้ยครับอาจารย์ก็ดูแล้วกันอิหม่ามกุนูดท่านก็กุนูดไปอิหม่ามไม่กุนูดท่านก็ไม่ต้องกุนูดไม่มีปัญหานะเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับนะครับอานัมดุลิลละห์นะครับโอเคนะฮะญะซากุมุลลอฮ์ค่อยรอนะถ้าพ่อแม่เสียชีวิตในสภาพที่โกรธลูกยังมีโอกาสให้ลูกทำให้พ่อแม่พอใจได้อีกหรือไม่ครับเรายังทำดีได้อยู่นะพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนะช่วงนั้นเราอาจจะเลวพี่น้องเราอาจจะเกเรพ่อแม่เสียชีวิตเรายังทำให้ท่านทำดีกับท่านต่อเราซอดาเกาะญาริยะห์เนียดให้ท่านขอดุอาให้ท่านนะไปเยี่ยมเพื่อนของท่านเนี่ยแหละความดีที่ถือเป็นลูกที่ดีอันนี้แหละเป็นการกระทำของลูกที่สอนแล้วและขอไปยกโทษต่ออัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับโอเคนะก็ขอต้อนรับสู่เวลาเคอร์ฟิวนะต้อนรับสู่เวลาเคอร์ฟิวนะครับยังไงก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าอินชาอัลเลาะห์นะครับแต่บ้านผมอยู่ตรงนี้เองข้างๆไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขับออกไปประมาณ10กิโลก็เข้าไปจ่ายค่าปรับกันนะก็ยังไงก็วันนี้ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับขอโทษแล้วก็ขอให้เราได้ปรับปรุงอามานของเรากันนะครับจากลาไปก่อนนะในค่ำคืนนี้นะครับนะวะบิลลาฮิตอฟิกนะครับวะลิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ